ของค่าน้ำชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่โคราชออกมาร้องเรียนบอกว่าจริงๆก็จ่ายค่าน้ำกันตามปกติแต่ระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่มาเก็บค่าน้ำหายไปเลยคือชาวบ้านเขาก็ทวงถามอยากจ่ายเพราะกลัวมันจะค้างสะสมเดี๋ยวกลัวถูกตัดกลายเป็นว่าผ่านไป2ปีเจ้าที่มาเก็บแต่คราวนี้เก็บรวดเดียวหลักหมื่นบาทนะคะทำให้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็เดือดร้อนสิไม่มีเงินก้อนในการจ่ายล่าสุดเทศบาลออกมายอมรับเป็นความผิดพลาดค่ะเรื่องนี้คุณบุษกรช่างเรียนนะคะเป็นชาวบ้านในตำบลบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาออกมาร้องขอความเป็นธรรมเธอบอกว่าหลังเทศบาลเมืองบัวใหญ่เรียกเก็บค่าน้ำประปาเนี่ยครั้งเดียวรวดเดียว2ปีเป็นเงิน 11,595 บาททำให้เธอเดือดร้อนอย่างหนักไม่มีเงินก้อนมาจ่ายนะคุณบุษกรก็บอกว่าก่อนหน้านี้กองประปาของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ก็มาเก็บค่าน้ำเป็นประจำทุกเดือนแต่ช่วงหลัง2ปีจู่ๆเจ้าหน้าที่ไม่มาเงียบหายไปแล้วจนกระทั่งล่าสุดมีบินมาเก็บค่าน้ำรวดเดียวเป็นเงินก้อนทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เฉพาะคุณบุษกรแต่ชาวบ้านละแวกเดียวกันโดนเหมือนกันอีกหลายรายค่ะไปแล้วพี่ไปรอมาสายนะไม่เจอโทรไปก็ไม่รับเดือดร้อนหมดแหละตึกแถวเนี้ยคือชาวบ้านเขาบอกว่าจ่ายก็จ่ายได้แต่มาเป็นก้อนแบบนี้เขาไม่ไหวเหมือนกันล่าสุดเรื่องนี้เราไปตรวจสอบให้กับคุณเจษดาคุปติพงกุลนะคะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่บอกว่าเรื่องนี้เท่าที่ตัวเองทราบคือในกองประปาของเทศบาลเมืองบัวใหญ่เคยมีปัญหาเจ้าที่ไปทุจริตโดยการแอบเก็บค่าน้ำเข้ากระเป๋าตัวเองไม่เอาเงินเข้าสู่ระบบจัดเก็บค่าน้ำตามปกติภายหลังทางเทศบาลจึงได้ไล่เจ้าที่คนดังกล่าวออกและแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วหลังจากนั้นก็รับคนใหม่มาทำงานต่อแต่ไม่รู้ว่าคนใหม่ขาดตกบกพร่องคือเว้นบ้านหลังนี้ไปบ้านหลังอื่นไปสองสามหลังไปจึงทำให้เกิดปัญหาบินตกค้างนานถึง2ปีซึ่งปกติแล้วถ้าค้างค่าไฟแค่3เดือนก็ต้องแจ้งเตือนชาวบ้านมีหนังสือเตือนไปแล้วกรณีนี้ปรากฏว่าค่าน้ำอยู่ถึง2ปีทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่ก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งกรณีนี้ก็ยอมรับว่าเห็นใจชาวบ้านมากเพราะจากที่ดูไม่ใช่ความผิดของชาวบ้านแต่เป็นความบกพร่องของกองประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่เองซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการทำข้อตกลงผ่อนจ่ายค่าประปาซะเพราะดีแค่ไหนแล้วที่ชาวบ้านเขายังมีจิตสำนึกต้องการจะมาจ่ายให้ทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยค่ะแล้วคราวนี้กรณีการเก็บก็สะสมมาบางทีก็เก็บไปแล้วก็ไปใช้เองแล้วว่าเก็บไม่ได้เงี้ยทีนี้อันนี้ผมไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะครับเท่าที่เคยสัมผัสที่เจอมาเองครับทีนี้ในส่วนกรณีนี้เราจะแก้ปัญหายังไงครับท่านแก้ปัญหาก็ต้องพยายามกำชับลูกน้องเราแล้วก็เรียกลูกน้องเราเข้ามาจัดการกระบวนการแต่ละตอนแต่ละตอนให้มันรัดกุมกันแล้วก็ได้ควบคุมกันได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันมีช่องว่างคือจริงๆปัญหาแบบนี้มีเยอะไม่เหมือนที่เราอยู่ในกรุงเทพที่เราใช้แล้วเป็นระบบใหญ่แต่ว่าอย่างเทศบาลหรือว่าอบต.ต่างๆเขาใช้วิธีการเก็บเงินเข้าองค์กรของเขาต้องมีเจ้าหน้าที่ไปวางบินทุกเดือนชาวบ้านเขาก็เอาบินนี่แหละไปจ่ายที่เทศบาลก็ได้ไปจ่ายที่ตามร้านค้าที่มีรับการจ่ายบินทั่วไปก็ได้แต่บินไม่มา2ปีชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จะจ่ายยังไงเพราะมันไม่มีบินไปจ่ายไม่เหมือนกรุงเทพที่ส่งเข้าแอปทุกเดือนเนี่ยสุดท้ายรวบยอดมาเป็นหมื่นโอ้โหสุดท้ายก็ให้ทยอยจ่ายได้ใช่ไหมแก้ปัญหากันไปนะครับ